ไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะย้อนอดีตไปกว่า40ปีกับตำนานเพลงลูกทุ่งสุดอมตะเกลียดห้องเบอร์5เรื่องราวของพลทหารร่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าชัยฤทธิ์บ้านอยู่ที่ลพบุรีไปปฏิบัติงานพลร่มที่จังหวัดนครราชสีมาไปพบรักกับนักเรียนพยาบาลแน่นอนว่าหลายๆคนนั้นคงจะได้ยินและก็ได้ผ่านหูกันมาบ้างแล้วกับเพลงลูกทุ่งระดับตำนานของเมืองไทยเกลียดห้องเบอร์5ซึ่งก็เป็นผลงานของสายันสัญญาโดยทางช่อง YouTube คาราษฎรได้เปิดเผยที่ไปที่มาของตำนานเพลงลูกทุ่งสุดอมตะเกลียดห้องเบอร์5เรื่องราวก็คือมีพลทหารร่มอยู่คนหนึ่งบ้านอยู่ที่ลพบุรีไปปฏิบัติงานร่มที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยตัวเขานั้นก็ชื่อว่าชัยฤทธิ์ได้ไปเจอกับนักเรียนพยาบาลคนหนึ่งซึ่งก็คือคนในรูปได้รู้จักและก็ได้ชอบพอกันพอกลับมาจากลพบุรีก็ติดต่อกันได้ทางเดียวก็คือจดหมายระยะหลังฝ่ายทหารชัยฤทธิ์นั้นจะต้องไปรบที่เวียดนามและก็ไปลาวไปกระโดดร่มที่นั่นการติดต่อทางจดหมายจึงห่างเหินไปเป็นระยะเวลา6ปีฝ่ายหญิงที่เรียนจบจากโรงพยาบาลแล้วก็คิดว่าฝ่ายชายนั้นคงไม่กลับมาแล้วพอดีก็มีตำรวจมาชอบพอและก็ขอเธอแต่งงานเธอจึงได้แต่งงานกับตำรวจคนนั้นไปพอทหารชัยฤทธิ์กลับมาหาจึงรู้ว่าแฟนนั้นแต่งงานไปแล้วพอแฟนแต่งงานเขาก็เลยอกหักหนีความช้ำหนักกลับบ้านไปพักที่ลพบุรีไปนอนอยู่ที่โรงแรมชั้น2เข้าจองที่ห้องเบอร์4นอนอยู่ที่นี่2คืนพอคืนที่3มีหนุ่มสาวน่าจะแต่งงานใหม่คู่หนึ่งเข้ามาพักที่ห้องเบอร์5ข้างๆเวลา2ยามกว่าๆได้ยินหนุ่มสาวคู่นั้นหยอกล้อจู่จี้กันอย่างมีความสุขได้ยินเสียงเขาจู่จี้กันมันทำให้เจ็บปวดรวดร้าวทรมานคิดถึงแฟนที่ทิ้งเราไปแต่งงานอย่างยิ่งตื่นเช้ามาอยู่ไม่ไหวก็เลยลาห้องเบอร์5นั้นเขารู้สึกเกลียดห้องเบอร์5ที่ทำให้เขานั้นเศร้าทุกข์ทรมานนี้จริงๆความผิดหวังความเศร้าความเจ็บปวดทหารชัยฤทธิ์จึงแต่งออกมาเป็นบทเพลงแล้วก็นำไปให้กับครูลพบุรีรัตน์ซึ่งก็เป็นคนบ้านเดียวกันช่วยกัดเกลาให้มันสละสลวยแล้วก็ได้นำไปให้สายันสัญญาเป็นผู้ร้องเป็นบทเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งและก็เป็นเพลงโปรดเพลงหนึ่งของกรมสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านจึงได้ขอไปดูห้องเบอร์4ห้องเบอร์5นี้เมื่อ30ปีก่อนโน้นเพราะว่าท่านอยากจะทราบว่าเขาปีนมองลอดช่องลงไปดูตรงไหนเรื่องราวมันก็ไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้พอพยาบาลสาวแต่งงานกับตำรวจไปได้ 6-7 ปีสามีที่เป็นตำรวจนั้นก็ได้เสียชีวิตเธอรู้ข่าวว่าเรื่องราวของเธอนั้นถูกนำไปเขียนเป็นบทเพลงเธอจึงได้ติดต่อหานายทหารชัยฤทธิ์เพื่ออยากจะทราบว่าผู้ชายคนนี้นั้นแต่งงานหรือยังโดยเขียนจดหมายไปหาวินาทีที่เธอได้รับจดหมายตอบมาจากทหารชัยฤทธิ์แล้วก็เปิดซองอ่านเธอถึงกับร้องโห่ร้องไห้ออกมาเพราะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ยังไม่ได้แต่งงานเธอดีใจและขอบคุณในความรักที่เขานั้นมีต่อเธอทั้งสองจึงกลับมาหากันแล้วก็แต่งงานอยู่กินกันจนมาถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาแล้วก็ประมาณ40ปีตำนานเกลียดห้องเบอร์5จบอย่าง Happy Ending นี่คือรูปของทั้งสองคนพลตีชัยฤทธิ์บัวชุลีกับแม่รัชนีบัวชุลี